สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของเฮียอีลอนมัสก์กันบ้างดีกว่าก็เรียกได้ว่าเป็นท่าทีที่เราไม่ค่อยได้เห็นจากอีลอนมัสก์สักเท่าไหร่เลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอีลอนมัสก์นั้นเกิดอาการหวั่นกลัวขึ้นมาและกลัวที่จะแพ้จนขนาดที่ว่าตัวของเขาเองเนี่ยต้องร้องขอให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกันกับเทสลาที่เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ที่บอกกันเลยว่ามีเทคโนโลยีล้ำสมัยมากๆถ้าเทียบกับรถในตลาดทั่วไปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะเทสลาล้ำยุคกว่ามากๆแต่ทว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็คงได้เห็นแล้วว่ารถ EV นั้นเข้ามาสู่ตลาดอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำตลาดได้อย่างรวดเร็วมากๆอย่างยอดขายถ้านับกันที่จำนวนคันของ BYD เนี่ยก็แซงเทสลาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ BYD เองเนี่ยถือได้ว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของเทสลาและเทสลาเองอ่ะก็ต้องต่อสู้ด้วยการลดราคาของเขาลงมาเพราะว่าเทสลาเองอ่ะเป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นเซกเมนต์ระดับลักชัวรี่แล้วอ่ะแต่ BYD เองเนี่ยก็มาในระดับที่ลักชัวรี่เหมือนกันแต่อาจจะลงกว่าเทสลามาหน่อยทำให้ราคาเนี่ยยังถูกกว่าเทสลาอยู่ในระดับหนึ่งคนเองเนี่ยเมื่อเห็นแล้วอ่ะหลายๆคนถ้าไปมองความหรูหราก็อาจจะเลือกเทสลาแต่ถ้ามองความคุ้มค่าหลายๆคนอาจจะมองไปที่ BYD ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมได้เห็นคันจริงของทั้ง2ฝ่ายมานะครับเรียกได้ว่า BYD อ่ะก็คือเทสลาของจีนเลยด้วยซ้ำความแตกต่างเนี่ยเอาจริงๆนะผมแทบจะไม่ได้มองเลยถ้าเราแบบดึงแบรนด์ออกไปอ่ะดีไซน์เทสลาอาจจะไปทางฝั่งมินิมอลมากกว่าแล้วก็ดีไซน์ภายในเทสลาเนี่ยอาจจะดูมินิมอลดูเรียบหรูกว่าแต่ BYD เนี่ยก็จะเน้นเทคโนโลยีเยอะๆทำอะไรออกมาซึ่งก็เป็นเหมือนดีไซน์ฝั่งจีนนะก็เลยเรียกว่าเป็นเทสลาฝั่งจีนแล้วกันซึ่งทำราคาได้ถูกกว่าหน่อยนึงไม่ได้ถูกกว่าต่างกันเท่าไหร่นะครับไม่ได้ว่าคันนึงต่างกันล้านนึงนะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับซึ่งเทสลาโมเดลหลักๆของเขาเนี่ยก็คือโมเดล3โมเดล Y อะไรแบบเนี้ยเนาะแต่จริงๆเทสลาก็มีโมเดลพรีเมียมของเขาอยู่อย่างโมเดล S นะครับซึ่งไอ้โมเดล S เองเนี่ยมันไม่ได้เป็นคู่แข่งของ BYD อยู่แล้วแต่ไอ้ที่มาแข่งจริงๆเนี่ยคือรถเซกเมนต์ระดับคนทั่วไปเขาขับกันที่นี่เองเนี่ยนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะทำไมเทสลาถึงต้องออกมาขอร้องรัฐบาลให้ช่วยเลยนั่นเป็นเพราะว่าเทสลานั้นรู้สึกว่า EV จากจีนเองเนี่ยกำลังทะลักเข้าสู่ตลาดนะครับและถ้าไม่มีการควบคุมแล้วก็รับรองว่าตลาดรถยนต์ EV นั้นจะถูกโดมิเนตหรือว่าถูกครองตลาดโดยจีนอย่างแน่นอนเพราะว่าจีนเองเนี่ยมีกลยุทธ์ในการต่อสู้ทางเศรษฐกิจที่เก่งคือจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างเทคโนโลยีได้เหมือนกับอีลอนมัสก์สร้างแต่จีนเองเนี่ยก็พัฒนาไม่ได้รวดเร็วด้านเทคโนโลยีเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกันนะให้พูดตรงๆตามความคิดของผมเลยคือผมมองว่าจีนเก่งนะแต่อเมริกายังคงเก่งกว่าด้านเทคโนโลยีตรงนี้อยู่แต่สิ่งที่จีนเก่งกว่าเนี่ยก็คือการ mass produce ออกมาจีนนะเขาเป็นโรงงานของโลกเพราะฉะนั้นมันสร้างออกมาได้รวดเร็วและทำราคาได้ดีแถมกลยุทธ์ในการค้าขายแบบโรงงานนะจีนก็น่าจะเชี่ยวชาญกว่าเพราะว่าจีนนะทำมานานกว่าคืออันนี้มองกันตามตรงว่าใครทำอะไรมานานกว่ามันก็น่าจะเก่งอันนั้นกว่าถูกไหมเทสลาเก่งเรื่องเทคโนโลยีเก่งเรื่องการทำให้มันหรูกว่าให้มันแพงกว่าเพิ่ม value เพิ่มราคาให้มันได้มากกว่าแต่จีนเนี่ยทำจำนวนเยอะๆเก่งกว่าแล้วสุดท้ายในลองรันเนี่ยเราเห็นป่ะล่ะว่า Lamborghini หรือ Toyota ใครมันขายดีกว่ากันถึงแม้ว่า Lambo จะขายได้อยู่ได้ถามว่า Tesla อยู่ได้ไม่อยู่ได้แต่ยอดขายเนี่ย Toyota มันถล่มทลายมากๆเลยอันนี้ก็เป็นเคสใกล้ๆกันนั่นแหละมันอาจจะดู extreme ไปหน่อยนะครับแต่ถ้าพูดกันถึงแบบรถสปอร์ตของวงการ EV เนี่ยมันก็ต้องเป็น Tesla แล้วล่ะครับจะเป็นอันอื่นก็คงจะยากจะบอกว่าเอา Porsche Taycan มาก็คงจะวัดกันยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดกันตรงๆเนี่ย BYD กำลังกลืนกินตลาดเทสลาอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเองอีลอนมัสก์ก็ต้องออกมาตอบโต้ในทางบริษัทเองอีลอนมัสก์เนี่ยก็ทำทุกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นการตัดราคาจนแบบว่าเรียกได้ว่าผู้บริโภคที่ซื้อไว้ก่อนนะก็ออกมาโวยกันใหญ่เลยตัดราคากันแบบรัวๆเลยนะครับยอมลดราคาลดแลกแจกแถมกันสุดๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกแผนหนึ่งที่จะสร้างรถยนต์ซีวีใหม่ออกมาที่จะเริ่มผลิตในกลางปี2025นั่นก็คือเลดวูดนั่นเองนะครับผมโดยรถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถระดับประหยัดของเทสลาที่ราคาจะอยู่ที่ช่วงราวๆ800,000 บาทแต่จุดนี้เองเนี่ยผู้บริโภคก็อาจจะไม่เชื่อมั่นในเทสลาอีกต่อไปว่าจะสามารถผลิตออกมาได้ทันเวลาไหมเพราะว่าเทสลาเองเนี่ยมีปัญหาด้านเวลาอยู่แล้วและอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาด้านเวลาตลอดเวลาอยู่แล้วครับคือบอกอะไรไว้อย่างนึงเนี่ยมันมักจะเลทเสมอนะครับผมเป็นคนที่
ตั้งไทม์ไลน์เอาแบบเร็วๆเว่อๆเอาไว้ก่อนอย่างไซเบอร์ทรัคเองเนี่ยกว่าจะออกได้จริงก็นานมากๆแต่ตอนที่เองเนี่ยก็ออกได้จริงแล้วนะครับซึ่งถามว่าไซเบอร์ทรัคเนี่ยมันคืออะไรมันคือรถกระบะสายหรูแล้วอ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเองถามว่าจีนเนี่ยจะทำรถกระบะมาแข่งกับไซเบอร์ทรัคได้มั้ยถ้ามาเจอกันโดยตรงก็น่าจะยากแหละพูดเลยว่าแข่งไม่ได้หรอกนะครับผมเพราะว่าไซเบอร์ทรัคเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนโมเดล3โมเดล Y อ่ะมันอยู่ในระดับเดียวกับโมเดล S อ่ะมันเป็นแบบแฟลกชิปมันเป็นตัวท็อปตัวโหดโชว์เทคโนโลยีของ Tesla เพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า Tesla เนี่ยน่าจะยังชนะในศึกของตลาดหรูแล้วก็ Tesla น่าจะยังชนะในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แต่ถ้าเรื่องจำนวนเนี่ย BYD กำลังชนะอย่างรวดเร็วเลยแล้วทีนี้เอง Tesla ทำของตัวเองนะถูกมาทำในบริษัทแล้วจะออก Redwood ออกมาลดราคาก็แล้วแล้วจะสู้ต่อยังไงล่ะตอนนี้มันมากเกินกว่าที่บริษัท Tesla จะทำได้แล้วเพราะว่ากูบอกว่ากูทำทุกอย่างแล้วไงอีลอนมัสก์ต้องไปกดดันรัฐบาลเลยนะครับจากการออกมาประกาศว่าถ้าเราปล่อยไปแบบนี้แล้วก็ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนนั้นจะถล่มคู่แข่งระดับโลกซึ่งแปลกันง่ายๆก็คือถ้ารัฐบาลไม่เข้ามายุ่งเนี่ยบริษัทรถยนต์ต่างๆจะเจ๊งนะเพราะว่าจะถูกบริษัทรถยนต์จากจีนเข้ามาถล่มตลาดจนลาบคาบไปหมดเลยแล้วสิ่งที่อีลอนมัสก์ต้องการให้รัฐบาลทำเนี่ยก็คือการสร้างกำแพงภาษีขึ้นมานะครับซึ่งพูดง่ายๆเนี่ยมันก็คือหนึ่งในกลยุทธ์ของเทรดวอร์หรือว่าสงครามการค้าถามว่าการเพิ่มกำแพงภาษีเนี่ยทำให้สามารถชะลอการมาถึงของ BYD หรือว่าตัดตอนมันเลยได้ไหมถ้ากำแพงภาษีสูงมากๆเนี่ยมันก็ทำได้คือมันเป็นเลเวลก่อนที่จะแซงชั่นนะแซงชั่นก็คือแบนเลยมึงห้ามเอามาขายในประเทศกูเลยแต่การเพิ่มกำแพงภาษีเนี่ยก็คือการทำให้ขายได้ยากขึ้นนั่นเองครับสมมุติ Tesla เนี่ยขายรถยนต์คันหนึ่งราคา1ล้าน BYD ปกติขาย 800,000 ก็เท่ากับว่า BYD เนี่ยขายถูกกว่ากัน 200,000 แต่เทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยแล้วก็เป็นที่ยอมรับในตลาดเหมือนกันหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าถ้าเราประหยัดหน่อยบัดเจ็ตหน่อยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่ต้อง Tesla ก็ได้อะไปซื้อ BYD ก็ได้ครับแต่ถ้าว่าถ้าเพิ่มกำแพงภาษีมาราคาจากเดิม 800,000 เนี่ยโดนกำแพงภาษีไปอาจจะกลายเป็น 1,500,000 Tesla ยังขายได้ล้านนึงเหมือนเดิมทำให้ราคาของ BYD แพงขึ้นกว่า Tesla ในทันทีเลยหรืออาจจะไม่ต้องถึง 1,500,000 หรอกกลายเป็น980,000 อย่างเงี้ยอ่ะ980,000กับล้านหนึ่งมันต่างกันหน่อยเดียวเองจากแต่เดิมเนี่ย800,000กับล้านหนึ่งต่างกันตั้ง200,000โดยกำแพงภาษีเพิ่มมามันอาจจะเพิ่มไปกว่านั้นคือจริงๆมันจะไม่ได้เพิ่มแรงขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ต้องดูเป็นเคสๆไปนะครับว่าเขาต้องการมากน้อยขนาดไหนแล้วแต่ตลาดแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลนะจะดูเห็นเหมาะสมควรเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการจะทำในการค้าอย่างเดียวแต่ก็ต้องปกป้องผู้คนปกป้องธุรกิจในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเองการที่อีลอนมัสก์ออกมาเรียกร้องอะไรแบบนี้มันแปลว่าเขาได้เห็นแล้วว่าภัยอันตรายที่แท้จริงเนี่ยมันกำลังมาเยือนเทสลาแล้วและถ้าไม่รีบทำอะไรแล้วก็มันอาจจะทำให้เป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ไปถึงความจริงก็ได้ครับเพราะว่าอีลอนมัสก์เนี่ยมีเป้าหมายที่สูงมากๆกับทางบริษัทเทสลาเลยคือเขาเนี่ยได้ให้รางวัลตัวเองเอาไว้ว่าถ้าเขาทำถึงเป้าเนี่ยเขาจะได้รับหุ้นจำนวนมหาศาลโดยแลกกับการที่ว่าตัวของเขานั้นจะไม่รับเงินเดือนเลยและการมาถึงของ BYD เนี่ยมันสั่นคลอนเป้าหมายของเทสลาไปเลยคือถามว่าเทสลามันจะถึงกับขั้นบริษัทเลยไหมมันก็คงไม่ใช่แบบนั้นแต่เทสลาอาจจะสูญเสียความเป็นเจ้าตลาดไปได้มันอาจจะกลายเป็นโพสิชันแบบนี้ครับก็คือเทสลาเนี่ยอาจจะกลายเป็นโพสิชันเหมือนเบนซ์แล้วทาง BYD เนี่ยอาจจะเหมือนกับ Toyota ในแง่มุมของรถยนต์สันดาปคือมันอาจจะเป็นเบนซ์ที่ลดราคาถูกลงมาหน่อยเหมือนอารมณ์ A class อะไรแบบนี้นะในกรณีของโมเดล3แต่อีลอนมัสก์ไม่ได้ต้องการแบบนั้นครับอีลอนมัสก์ต้องการให้ Tesla เป็นเจ้าตลาดรถ EV ไปเลยและตอนนี้ความฝันของเขามันอาจจะเริ่มไกลความจริงไปทุกทีแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องออกมาทำแบบนี้แต่ถามว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะคือผมเคารพแล้วก็เชื่อในความเก่งกาจของอีลอนมัสก์มากๆไม่แน่ในอนาคตอีลอนมัสอาจจะสามารถพลิกเกมออกมาได้ก็ได้แล้วก็ธุรกิจที่เป็นไจแอนท์ยักษ์ใหญ่ของอีลอนมัสจริงๆอย่างนึงเนี่ยทางฝั่งของ BYD ก็ไม่ได้มีอะไรมาเอี่ยวด้วยเลยนะครับไม่ได้มีแบบคู่แข่งอะไรเลยนะนั่นก็คือทางฝั่งของ SpaceX นั่นเองนะบริษัท SpaceX เองเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆนะตอนนี้และอีลอนมัสเองอ่ะก็กำลังหาทางเรียกร้องอะไรจาก Tesla เพิ่มบางอย่างอยู่ด้วยเพื่อทำให้เขานั้นกลับมามีอำนาจแล้วก็ได้หุ้นจาก Tesla เพิ่มเติมมาหลังจากที่เขาเนี่ยได้สูญเสียหุ้นไปจากการที่เขาเนี่ยต้องเอาหุ้นไปซื้อ Twitterนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆ
ก็คือ future skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ